ัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พวกเราทั้ง5คนเนี่ยก็จะมาดูเป็นเหมือนรีแอคชั่นของตัวอย่างของตอนที่จะถึงใน EP เสาร์นี้นะครับต้องไปคุยกันหลังไมค์ซะหน่อยตัวโกงตั้มหมาเศร้ามากเลยครับก็จะเป็นตอนไหนเดี๋ยวไปดูไปเลยดีกว่าครับผมเริ่มเลยนะเอาเลยกูเห็นมันได้ถึงหน้าตึกแล้วเฮ้ยแต่ทอขึ้นมาขึ้นมาแบบว่าหนาเครียดตลอดเลยก็หลอกตลอดก็หลอกตลอดเลยกูงงเกินถึงวะมึงสองคนนานก็ดีแหละกูไม่รู้ใครจะบอกตัวโกงเรื่องอะไรกูไงคิดแล้วเราเพิ่งคุยกันเมื่อกี้เองก็จะส่งลงโต๊ะกันนิทานาแฟนเหรอนิทานาแฟนเหรอเดียวเดียวนักฟ้อนล่ะนักฟ้อนล่ะนักฟ้อนล่ะพวกมึงเล่นเชี่ยจริงเป็นละครดูแล้วเมื่อกี้เองเนาะหัวตุ้งหวายเลยผมหวายเก่งเหรอเฮ้ยมีบีบไหมเอาไอ้กำหวายนะครับตายโหโหหน้าตาเศร้ามากจริงๆอ่ะใครบอกมึงก่อนว่าไอ้ป่าเป็นแค่ช็อกตายไม่ล่ะมึงไหนมีทำไมนายพูดอะไรหรอหงออยู่มึงรู้แล้วมันก็เริ่มแบบตอยแย่แฟนมันรู้ไหมใจปะตอนนั้นก็สะดุ้งไหมสายตาสายตาเมื่อกี้ล่ะโอ้ยตั้มหมาเศร้ามากเลยอ่ะคือคืออ๋อแกไม่รู้ไรเดี๋ยวกูก็ตกใจแต่ก็มาได้แค่ตอนนี้ยังไม่รู้สึกอะไรเรื่องเนี่ยขอร้องไม่เกิดขึ้นยังไม่รู้มีฉากนี้เลยเนี่ยต้องไปคุยกันหลังไมค์ซะหน่อยเชียร์บีมโง่ของผ่านเกิดอะไรขึ้นวะโอ้ยมีเชียร์มีเชียร์อ้าวแล้วเหรอโอ้ยตอนนั้นน่ะเกิดอะไรขึ้นทำไมแบบว่าพี่บีมถึงแกล้งนิ่งอย่างนั้นอ่ะไม่คือมันคือบีมเนี่ยมันไปรู้มาว่าแบบว่ามีหน่อยมีแฟนชาวแล้วทีนี้ก็เลยแบบสมควรไหมพี่แบบเนี้ยเห็นไหมมันห่วงเพื่อนไงมันรักเพื่อนมากประมาณนั้นก็เลยแบบเหมือนไม่อยากให้คลิปคุยกับชายคนนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเหมือนมีแผนมาแบบชัดความให้แบบนิ่งต้องพิสูจน์ตัวเองนิดนึงประมาณนั้นครับแค่ห่วงใช่ไหมแค่ห่วงแค่ห่วงต่อจากนั้นนิ่งทำไงต่ออ๋อหลังจากนั้นนิ่งก็ไปกินเหล้าเมาก็ไปเมาที่ผับครับผมก็ไม่อยากสปอยเลยอะแต่ว่าแค่สปอยไปแล้วล่ะไม่ทันแล้วล่ะก็จะมีแบบเกี่ยวกับเรื่องเมาแล้วก็มันมีก็จริงๆแล้วมิ้งก็ไม่ได้น่าสงสารอะไรแล้วหมอป่าอยู่ในนั้นแบบเป็นไงบ้างคะพอเพื่อนแบบเฮ้ยอยู่ดีประกาศรักกันก็ถ้าทุกคนดูใช่ไหมก็จะแบบว่างงแบบว่าเกิดอะไรขึ้นว่าเพื่อนทั้งสองคนเนี่ยเล่นอะไรกันเนี่ยแบบเอ้ยมีอารมณ์หรือเปล่าหรือว่าความจริงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็แบบคืองงอยู่แล้วหมอป่าเกิดอะไรหน้าร้านเดี๋ยวจริงหรือไม่จริงไงจริงหรือเปล่าสงสัยมาเป็นตัวประกอบมากใครที่อยากรู้ต่อเนี่ยว่านิ่งจะเป็นยังไงแล้วก็ดีมันจะเป็นยังไงก็สามารถติดตาม EP 5ได้เลยครับวันเสาร์2ทุ่มแล้วเจอกันครับผมบ๊ายบาย